สวยๆนะคะพิกัดอยู่ที่อำเภอตาลสุมนะคะ41ไร่เป็นโฉนดพืชแดงนส4จอนะคะแปลงนี้ออกจากตัวอำเภอตาลสุมเข้ามาเพียงแค่11กิโลนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนี้ก็จะเป็นทางลูกรังเข้ามานะคะตัวนี้ห่างจากถนนคอนกรีตประมาณ 2-300 เมตรนะคะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าเข้ามานะคะเป็นไฟเกษตรนะเราต่อมาจากถนนตรงโน้นได้เลยนะคะพอมาถึงแปลงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทางเข้าที่นานะคะหมุดเริ่มต้นก็คือจากตรงนี้ไปเลยนะคะตรงนั้นก็เป็นทางสาธารณะตัวนี้ในโฉนดจะเป็นห้วยนะคะแต่ว่าเจ้าของตัดเป็นทางสาธารณะเรียบร้อยนะคะก็ช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนนะคะฝนตกทุกวันก็สัญจรลำบากนิดนึงตรงนี้จะเป็นพื้นที่โล่งกว้างนะคะตรงนั้นจะเป็นที่พักนะคะบริเวณตรงนี้นะคะจะปลูกมันสำปะหลังนะคะตอนนี้ก็เริ่มไถเป็นรอบที่2แล้วส่วนนานะคะก็จะอยู่โซนนู้นขึ้นไปนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่41ไร่นะคะเจ้าของตั้งราคาไว้ที่ไร่ละ 95,000 บาทนะคะขายยกแปลงนะคะไม่ติดภาระใดๆนะคะเอกสารเป็นโฉนดพืชแดงนะคะโซนตรงโน้นนะคะจะเป็นที่นานะคะตัวนี้ก็คือเจ้าของจะทำให้รถเข้าออกได้สะดวกนะคะส่วนหนึ่งนะคะจะมีเป็นป่าอยู่นะคะรวมทั้งหมดแล้ว41ไร่นะคะปัจจุบันนะคะเจ้าของให้คนเช่านะคะ